ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่เว็บไซต์ misi.com นะครับกับผมนิติคุณยุคตะนันนี่ก็พร้อมแล้วเรคคอร์ดทางหน้าจอเลยเมื่อกี้เรคคอร์ดเฉพาะโปรแกรมเมนูมันเลยมาไม่ครบซะงั้นโอเคนะครับเราก็ปรับเมนูตัวนี้ก่อนนะครับจาก8บิตให้เป็น32บิตนะครับโอเคแล้วผมก็จะนิวคอมขึ้นมาใหม่กระบวนการนิวคอมขึ้นมาใหม่ก็ไม่มีอะไรมากครับว่าง1920สูง1080นะครับสแควร์25เฟรม10วิพอแบ็คกราวด์สีดำแล้วกดโอเคเดี๋ยวปิดอันนี้นิดนึงเดี๋ยวขอเคลียร์ขยะก่อนแล้วกันตั้งชื่อขยะเอฟเฟกต์นี้ต้องใช้กับ After Effects เวอร์ชันใหม่นะครับน่าจะ2017ขึ้นมาโอเคเก็บขยะไว้นี้ก่อนสร้างใหม่เลยตั้งชื่อว่าเอาเป็น text font ละกันอัตราส่วนเดิมครับปึ๊บโอเคพอเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับแบ็คกราวด์สีดำของเราก็พิมพ์ข้อความครับพิมพ์ข้อความมีสี่โอเคครับพอเราสร้างคำว่ามีสี่แล้วนะครับก็คลิกขวานะครับ pre-compose นะครับตั้งชื่อมินมูฟเลือกเป็นมูฟออนนะครับก็เป็นมีอะไรเป็น text comp ดีกว่าจะได้เผื่อต้องการแก้ไข text comp ปั๊บหรือเป็น text missy ไปเลยก็ได้นะครับเอา text ขึ้นก่อน text missy comp อย่างนี้นะครับเป็นต้นต่อจากนั้นนะครับเราจะสร้างSolid ธรรมดานะครับสีดำเอาไว้เลเยอร์บนสุดเอาไว้เลเยอร์บนสุดคราวนี้เอฟเฟกต์ที่เราจะใส่ไว้นี้นะครับเราจะใช้เอฟเฟกต์ชื่อว่า Factual Noise นะครับนี่ Factual Noise นี่เป็นปลั๊กอินเมื่อกี้คือปลั๊กอินผมใช้ปลั๊กอินในการเรียกปกติอ่ะพิมพ์ตรงนี้เอาก็ได้นะครับเนี่ยมันเสียเวลานะครับ factor noise ลากอย่างนี้ใส่ก็ได้แต่ปลั๊กอินตัวนี้ที่ผมใช้ชื่อว่า fx console นะครับโหลดฟรีนะครับใช้งานฟรีด้วยดีมากๆเลยของ Video Copilot โอเคแล้วก็ใส่นะครับFactual Noise เข้าไปเราก็ปรับนะครับ Noise Type ปรับเป็น Block คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี่เราเลือกได้หมดนะครับจริงๆเราเอาไปประยุกต์ใช้ในแบบอื่นๆก็ได้ถ้าชอบนะครับนะเป็น Block ก็คือเป็นกล่องนะครับคราวนี้กล่องของเรามันตอนนี้กล่องมันจะค่อนข้างเหมือนภาพโมเสกใช่ไหมครับเราก็ปรับ Complexity นะครับลงเหลือ1มันก็จะเป็นเหมือนโมเสกเลยหยาบๆหน่อยยิ่งเยอะนะก็จะได้เป็นลายๆอย่างนี้ยิ่งมากนะครับอันนี้เราทำแบบน้อยก่อนสงสัยแค่1พอใส่แค่1พอนะครับต่อจากนั้นผมจะเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นี้นะครับปรับชื่อเลเยอร์นี้เป็น Factual Noise Factual Noise นะครับเพราะว่าเราควรจะแยกเลเยอร์ครับจะได้ดูได้ไม่แยกก็ทำได้แต่แยกจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราดูไม่ออกเราต้องการเห็นข้อความที่มีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นด้วยนะครับเราจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันบังอยู่ไอ้เนี่ยมันบังข้อความอยู่หรือแรกดูข้อความต้องการแก้ไขเราก็มองไม่เห็นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยสร้างเป็นคอมตัวใหม่นะครับก็ pre-compose นะครับตั้งเป็น factor noise คอมธรรมดาเลือก move all คือเอฟเฟกต์ทั้งหมดไปในนี้หมดเลย
เสร็จแล้วนะครับเราล็อกคอมนี้ไว้แล้วดับเบิลคลิกที่ factor noise คอมลากไว้ข้างๆกันที่ฝั่งนี้อันนี้ปิดคอมที่ไม่จำเป็นก่อนเยอะเหลือเกินปึ๊บปึ๊บฝั่งนี้เราปิดลูกตาไว้ครับที่เลเยอร์ factor noise คอมนะครับแต่ที่ฝั่งเดี๋ยวล็อกเลเยอร์ทั้งหมดเลย factor noise คอมล็อกไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมี2เลเยอร์แหละเราก็จะเห็นว่าอ๋อข้างซ้ายคือข้อความข้างขวาคือเอฟเฟกต์ที่เราต้องการจะเอามา displacement map บนคำว่า Mizzy นะครับแล้วกลับมาที่ text font ของเราเราใส่เอฟเฟกต์เข้าไปครับชื่อว่า displacement map displacement map นะครับคือเอฟเฟกต์ตัวนี้นี่แหละที่มันต้องใช้32บิตในการคำนวณภาพเราก็ปรับเป็นว่าใช้ตัวเลเยอร์ไหนมาเป็นตัวคำนวณก็ใช้เป็นเลเยอร์ factor noise comp นะครับพอใส่ปุ๊บเราจะสังเกตเห็นว่าภาพมันจะเหลื่อมๆแล้วจากซอร์สนะครับปรับเป็น effect and mask นะครับปรับระยะการเหลื่อมของตัวเนี่ยนะครับให้เยอะขึ้นเป็นสัก50ละกันแล้วก็อันนี้คือระยะแนวสูงต้องการไหมถ้าอยากได้ก็ใส่ไปด้วยก็ได้นะครับลองดูก่อนนะตอนนี้มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือทุกอย่างจะดูนิ่งๆนะครับโอเคต่อจากนั้นกลับมาที่ factor noise ก่อนที่ factor noise เนี่ยเราสามารถที่จะ edit ความสว่างเพิ่มขึ้นได้เห็นไหมครับเพราะว่าพอเป็นขาวหมดปุ๊บข้อความจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นปกติแต่พอมีดำๆเยอะๆเนี่ยฟอนต์จะค่อนข้างแตกถ้าดำหมดเลยล่ะดำสนิทปุ๊บข้อความก็เป็นปกติฉะนั้นมันจะมีช่วงที่มีปัญหาคือช่วงที่มีเทาๆใช่ไหมครับเราใช้เอฟเฟกต์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งดีมากๆแล้วก็สำคัญมากๆก็คือชื่อว่า set mate นะครับ set mate เอาไว้ข้างบนเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ปรับให้ตัวมันเองเนี่ยกลายเป็นอัลฟานะครับจากเลเยอร์ไหนก็จากเลเยอร์อันนี้คือเราให้เลือกว่าเอ้ยจะเอาอะไรมาคิดในการทำ set mate ตรงเนี้ยก็ปรับจากเลเยอร์บนคือตัวของมันนะครับ factor noise จากซอสปรับเป็น effect เหมือนเดิมอัลฟาชานแนลไม่มีมันเป็นขาวดำไม่มีอัลฟานะครับก็ปรับลูมิเนนซ์นะครับคือเอาขาวดำมาคิดพอเอาขาวดำมาคิดปุ๊บตรงไหนเราคิดไงตรงไหนที่เป็นสีเทามันก็จะเทาตรงไหนที่เป็นดำมันจะหายไปนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นจางๆคือเฟดจาก0ไปหา100ถ้าเป็นโอปาซิตี้ง่ายๆก็คือ0ถึง100นะครับนี่คือเอฟเฟกต์ที่สำคัญมากๆของเอฟเฟกต์การทำเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับอ้าวแล้วคราวนี้แล้วยังไงต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาเปิดนี่ก่อนดำๆก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นตอนนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันอย่างนิ่งๆเราปรับ brightness ก่อนนะครับ brightness ปรับ brightness ให้มันมืดแล้วแรกคือมืดก่อนมืดไปเลยมืดปุ๊บข้อความจะหายไปนะครับเพราะว่ามันดำหมดแล้วปรับมาวิที่สักวิที่2ละกันนะครับปรับให้มันสว่างขึ้นนี่เขาสอนมาดีนะครับของโคไปหลอดสอนมาเยี่ยมมากเลยเราจะดูยังไงของหน้านี้แล้วกลับมาที่คอมนี้นะครับก็ปรับเอาไว้สัก2วิละกันดูแค่นี้ก่อนปึ๊บมีการเหลื่อมแล้วมีการเหลื่อมแต่คราวนี้นะครับเราต้องไปดูตัว displacement map อันเนี้ยเรามียกสูงขึ้นนะครับเนี่ยยิ่งเราแตกมากเท่าไหร่ตอนที่มันเสร็จสมมุติเราตั้งไว้50ก็เหมือน50พิกเซลก็คือจากจุดที่อยู่00เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปอีก50วันนี้ผมตั้ง135ก็เหมือนขึ้นไป135พิกเซลถ้าผมอยากต้องการวิ่งจากซ้ายไปขวาก็ปรับเป็น0หรือต้องการวิ่งจากขวาไปซ้ายนะครับเราก็ปรับเป็นลบเนี่ยมันก็จะวิ่งจากซ้ายไปขวาได้เห็นไหมก็แล้วก็คือปรับตำแหน่งการขยับจากตรงนี้นะครับผมตั้งไว้ก่อนแล้วกัน40ขำๆไว้ก่อนฟึบมันก็จะเหลื่อมๆขึ้นมาอย่างนี้แต่คราวนี้มันอาจจะเอฟเฟกต์แค่นี้ต้องมาใช้ทำซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอนะครับความสนุกของ factor noise เนี่ยมันมีมากกว่านี้ครับ
ขั้นตอนต่อไปผมจะใช้วิธีการ duplicate effect นะครับผมดูของ Copilot มาแล้วผมว่ามัน edit ตามของเขาอะยากนะผมว่าใช้วิธีที่เพื่อผมนั่งลองทำมาเนี้ย 3-4 รอบแล้วเลยสอนนะครับผมใช้วิธีการล็อกเอฟเฟกต์ตัวล่างดีกว่าเอาไว้แต่ของเขาเนี่ยเขาจะสอนแบบว่าเอาเอฟเฟกต์ซ้อนกัน2ตัวเลยคือ duplicate factor noise เพิ่มเข้าไปนะครับแต่ผมว่ามันคอนโทรลยากไปหน่อยนะ duplicate layer แยกดีกว่าใช้งานง่ายกว่านะครับเราก็คลิกที่เอฟเฟกต์แล้วกดตัว U นะครับ U ก็คือมันจะปรับ brightness U นี่คือเราคีย์แอนิเมชันตัวไหนไว้มันจะเปิดตัวที่เราคีย์ขึ้นมาให้อัตโนมัติเช่นเราเคยคีย์ position คีย์ opacity อย่างเงี้ยมันก็จะเปิดเฉพาะตัวที่เราเคยคีย์ไว้ในนั้นออกมาให้เรานะครับคราวนี้เราปรับตรงนี้เป็น00ก่อนตอนนี้มันยังเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเราก็จะปรับจากFactor Noiseตัวนี้นะครับลบคีย์ทิ้งไปปรับ Transform และปรับ Uniform นะครับปรับให้มันยืดขึ้นปรับให้มันผอมเล็กๆหน่อยปึ๊บเห็นไหมครับโคตรเท่นี่มันจะแตกตามตัวพวกนี้ของเราหมดเลยนะครับแล้วยังไงต่อคราวนี้ผมก็ปรับเลยเอาตัวเนี้ยไปทำ Multiply กับตัวล่างแต่พอ Multiply ปุ๊บมันต้องอิงตัวล่างเป็นหลักเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนนะครับฟอนต์จะแตกๆเป็นเส้นๆแต่พอขาวปุ๊บก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยตัวข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้ขาวไปด้วยใช่ไหมเราก็คีย์ปกติไว้ก่อนปรับ brightness ไว้ก่อนหรือนู่นนั่นอย่าเพิ่งปรับเป็น normal ก่อนก็ได้ครับเราก็ปรับนี่ก่อน contrast เยอะขึ้นไหมปรับไบเนตเพิ่มขึ้นไหมอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเราจะอิงแค่นี้เลยก็ได้และปรับเป็น opacity จากตัวเนี้ยนะครับเนี่ยคือข้อดีของการแยกเลเยอร์คือปรับ opacity จาก100วิที่2ปรับเป็น0ก็คือมันก็จืดจางหายไปผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันเห็นไหมผมแค่ปรับตัวเนี้ยนะครับเป็นโหมดเป็น multiply ก็จบเลยเดี๋ยวต้องกลับดูที่เลเยอร์นี้ text font แต่เห็นไหมครับว่าไอการขึ้นของเราเนี่ยมันเฉยๆอ่ะมันธรรมดามากมันไม่มีลูกเล่นอะไรเพิ่มอีกเราจะไปทำให้การขึ้นเส้นๆพวกเนี้ยมันเกิดเอฟเฟกต์มากขึ้นนะครับเราก็ไปปรับตัว evolution เห็นไหมลองปรับ evolution ปุ๊บมันจะมีการขยับของเส้นพวกเนี้ยมันดูบูบวาบบูบวาบเราก็ใส่ evolution กดที่คีย์ไว้แล้วก็วีที่3ก็ได้ก็ใส่บุนสัก2รอบโอเคเนี่ยจุดพวกนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีลูกเล่นการขยับที่มากขึ้นไม่จำเจแบบตอนแรกแล้วมีการ movement ตึ๊ดๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับคราวเนี้ยสำคัญที่สุดคือขั้นตอนเนี้ยคุณต้องไปหัดปรับกันเอาเองนะว่าชอบแบบไหนหรือชอบเป็นแบบฟุ้งๆนะครับโอเคหรือถ้าอยากให้เอ้ยไอตัวล่างมันเป็นเหลี่ยมๆแล้วมันเหลี่ยมๆอยู่นั่นแหละแต่ว่าอยากให้มันเบอร์ๆหน่อยมีเบอร์ๆด้วยเหลี่ยมๆด้วยก็ลองใส่เอฟเฟกต์เบอร์ไปเลยนะครับเช่นFast Box Blur อย่างนี้แล้วใส่ค่าไม่เยอะครับใส่สัก1ไอกล่องสี่เหลี่ยมมันจะเบอร์ใช่ไหมครับพอกล่องสี่เหลี่ยมมันเบอร์ปุ๊บไอ้ฝั่งเนี้ยตอนที่เฟดมันก็จะเบลอด้วยผมใส่ให้ใส่ให้เห็นผลใส่10เห็นป่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็แตกต่างกันเนี่ยมันจะไม่เป็นคือเส้นๆยังอยู่เพราะว่าผมแยกเลเยอร์ไว้นะครับผมแยกเลเยอร์เอาไว้แล้วเส้นๆก็ยังอยู่เส้นๆยังอยู่นะครับแต่ตัวล่างเนี่ยมันจะเบลอๆก็คือมันคือว่ามันมีเบอร์ๆด้วยนะแล้วก็มีเส้นๆด้วยอันนี้ก็ลองไปปรับปรุงหรือดีไซน์กันดูก็ได้นะครับว่าชอบลักษณะแบบไหนหรือแบบเฮ้ยพี่มันเบอร์ไปผมใส่สัก2ก็พอไม่ต้องเบอร์เยอะนะครับแล้วตัวบนผมว่า Revolution มันยังไม่เห็นผลมากพออยากให้มันดูแบบดูเร็วหน่อยมันจะมีคำสั่งนึงคือคำสั่ง Rotation ใส่หมุนเลยหมุนสัก
สักกี่รอบดีอันหนึ่งรอบก่อนละกันใส่หนึ่งรอบกดตัว U ไว้ก่อน U หมุนหนึ่งรอบนะครับรอดูผลลัพธ์ที่ได้ก่อนเนี่ยฟึบฟึบฟึบเราจะดูเป็นการขยับเพราะว่าอะไรที่มันขยับครับคือไอ้ตัวตรงเนี้ยของมันเนี่ยจากที่มันอยู่นิ่งๆเมื่อกี้นะครับมันจะมีการหมุนบิดไปบิดมานะครับมันจะเหมือนพวกคลื่นวิทยุล้มอันนี้ก็ลองไปดีไซน์กันดูนะครับลองไปดีไซน์กันดูเห็นป่ะก็เจ๋งอยู่นะครับเสร็จแล้วต่อจากนั้นนะครับสิ่งที่แอนดรูสอนมาก็คือบอกว่าให้ใส่โคโลลามานะครับโคโลลามาเฉยเอาโคโลลามาไว้ข้างบนสุดนี่ไว้บนสุดนะครับโคโลลามาเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับโคโลลามาเนี่ยมันเป็นเหมือนการเฟดสีตามช่วงอายุที่เกิดขึ้นแต่การคำนวณขาวดำด้วยนะเยอะนะก็ปรับแอดเฟดก็คือเลือกเลยแฟกเตอร์น้อยเอาแฟกเตอร์น้อยมาคิดนะครับคือตอนที่เป็นดำมันจะเป็นสีหนึ่งโอเคแล้วจะรู้ได้ไงว่าสีอะไรก็กด output นะครับ output cycle ก็คือวงกลมเนี้ยตอนที่มันเกิดมาปุ๊บมันจะเป็นแดงแล้วไล่ไปเหลืองเห็นไหมไล่ไปเหลืองมาเขียวออกฟ้าน้ำเงินม่วงแล้วจบที่แดงแปลว่าพอตอนจบข้อความพวกเนี้ยมันจะออกมาเป็นนี่แหละน้ำเงินม่วงแดงนะครับคราวนี้เราก็ลองดีไซน์ของเราได้เลยว่าเฮ้ยเอาสีอะไรดีวะนะครับจริงๆมันก็มีสีสำเร็จรูปถ้าแบบโอ้สีนี้ไม่ไหวปวดหัวนะครับสีสำเร็จรูปก็มีก็เลือกเลยเนี่ยอะไรแรมเรดนะครับแดงคือดำไปหาแดงอย่างนี้ก็ได้ง่ายดีจบแล้วนะครับจบแล้วปั๊บแล้วข้อดีของการแยกเลเยอร์อย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าผมอยากจะให้ฟอนต์เป็นปกติแล้วนะฟอนต์ปกติแล้วใช้จะ 7V แล้วกันผมอยากจะให้มันกลับมาอีกกลับมาเล่นอีกผมก็แค่ปรับ opacity สมมุติคีย์0อีกรอบหนึ่ง0เสร็จปุ๊บกลับไม่เห็นลางๆเนี่ยมันก็ฟอนต์ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีการกระพริบลางๆเดี๋ยวลด 10% ปึ๊บ70อันนี้แบบคีย์แมนนวล10หรืออีกในนึงนะครับอีกในนึงก็คือใช้คำสั่งบวกอันนี้ใช้คำสั่งกด alternate ค้างแล้วกดที่ opacity นะครับใช้บวก wiggleใส่ความเร็วนะครับเช่น10ลูกน้ำ10วงเล็บปิดดีมากเซฟเลยแล้วก็จะค้างแล้วก็พังตอนเซฟนี่แหละอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะครับคราวนี้มัน0อยู่ไงมันขึ้นไม่เยอะแล้วก็คีย์เลยถึงตรงนี้ให้มันขึ้นมาสัก 50% มันก็จะกระพริบอยู่ช่วงเนี้ยเห็นไหมไอ้50อาจจะน้อยใส่สัก10อ่ะ10หรือแบบ10น้อยไป10เป็นแบบไอเดีย30ค่าจะเยอะหน่อยปึ๊บ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 อย่างนี้นะครับกลับมาดูฝั่งนี้ซึมก็จะมีแหลมๆนะครับล้อมแหลมแทรกออกมาใส่30ก็ได้อ่ะฟึบเฟดตับจาก10เหลือ5
ใส่30 1ค่อนข้างกล้าดีครับแล้วก็ขึ้นแป๊บเดียวก็ได้แล้วก็คีย์อีกรอบแล้วก็เฟดลงเป็น0ไปเลยแบบจบจบเลยโอเคครับเทคนิคต่อมายังไม่จบเราก็สามารถที่จะ duplicate นะครับตัว displacement map เพิ่มขึ้นอีกสักตัวหนึ่งตอนนี้มันกำลังแตกตัวมันจะเทขึ้นนี่เห็นไหมดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแตกยับยับเยินเลยทีนี้นะมีแตกแป๊บแป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แอนตาซินแจกหลายเข็มเลยแตกยับเลยโอเคครับขั้นตอนฟอนต์จบลงจากเพียงเท่านี้แล้วนะครับต่อไปผมมีคอมวิดีโออยู่คอมหนึ่งนะนี่ก็เป็นการสอนแท็กกิ้งแหละแต่เป็นคอมอันนี้คอมวิดีโอพอดีไฟล์มันไม่ค่อยชัดนะครับก็คอมที่ถ่ายธรรมดาที่ถ่ายในห้องน้ำนะครับมียกไปยกมาแค่นี้นะครับบางคนอาจจะบอกโอ้ยแค่นี้ทำในอัปเตอร์ก็ได้จริงๆแล้วเป็นของจริงครับเป็นภาพเป็นวิดีโอจริงๆนะครับเราก็จะทำเอามาทำแท็กกิ้งนะครับเลือกแท็กแคมเมร่าเสร็จแล้วติ๊กนะครับเรนเดอร์แท็กพอยต์เปิดด้วยแล้วก็รอครับวิดีโอนี้สั้นๆครับแค่มัน11วินะครับใกล้เสร็จแล้วโอเคเสร็จยังรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่อยู่ที่ความเร็วของเครื่องแล้วถ้าเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นจุดๆๆเป็นสีๆนะครับเต็มไปหมดเลยแปลว่าเสร็จแล้วโอเคครับนี่ก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวกดไลค์ให้ตัวเองก่อนไอ้เป็นมีคนกดโกรธด้วยอ่ะใจร้ายจังโอเคครับถามว่าทำไมอันนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับอันนี้เอาไว้แท็กกิ้งคือตอนนี้โปรแกรมมันแท็กได้แล้วว่าเอ้ยพื้นผนังอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็แค่ต้องการหาจุดที่เป็นผนังก่อนแล้วก็เลือกจุดอันนี้ผนังมันลายมันเยอะยังไงมันก็ค่อนข้างแม่นยำนะครับค่อนข้างแม่นยำเราก็เนี่ยได้ละยังไงมันก็ขนานกับอีแผ่นพื้นอยู่แล้วเนี่ยนั่นเราก็จิ้มมาเลือกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้นะครับคือถ้าเลือกอย่างเงี้ยเลือกเยอะๆยังไงไอ้วงกลมมันก็ไม่เพี้ยนตำแหน่งเพราะว่ามันอยู่ที่เดิมนะครับตำแหน่งมันค่อนข้างแม่นยำก็เลือกเป็น New and Camera นะครับปึ๊บมาอีกข้างหนึ่งแล้วก็เลือกสี่มุมเหมือนเดิมก็Create New ธรรมดา
เสร็จแล้วไฮไลท์เลยนะครับก็ต้องหามุมหามุมที่เป็นเสาซึ่งมันแท็กมาให้จุดหนึ่งคือจุดนี้แล้วก็จุดนี้เป็นเสาก็เลือกเป็น create new ขึ้นมานะครับเรามี new อยู่3ตัวแล้วต่อจากนั้นเราก็กดนี่เลย solid ธรรมดานะครับให้เป็นพันคูณพันนะครับสีดำก็ได้ไม่เป็นไรเอ้ยสีคอนทอนแซ่สีขาวดีกว่าเพราะเดี๋ยวต้องไปใช้คำสั่ง multiply เลือกขาวไว้ดีกว่านะครับแล้วคราวนี้เราจะเอาไปอยู่ตรงจุดพวกนั้นได้ยังไงแล้วก็หาจุดแรกก่อนจุดแรกอยู่มุมนี้กด P นะครับกด P ก็เอา position ตัวเนี้ยปรับเป็น TD ด้วยนี่ layer นี้ปรับเป็น TD ย้ายตำแหน่งกันไป X Y Z ไอจุดนี้อยู่ตำแหน่งนี้แหละตามที่โลกมันสร้างมาให้เรานะครับส่วนเรื่องการหมุนเดี๋ยวว่ากันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแล้วก็ duplicate อีกอันนึงแล้วก็ปิดอันนี้ไปเปิดตัวนี้นะครับตัวด้านซ้ายมือคือตัวนี้นะครับเราก็ copy position ของตัวด้านซ้ายมือของนูเนี่ยไปใส่ซะโอเคตำแหน่งมันได้แล้วตอนนั้นผมกลับมาที่มุมเป็นมุมท็อปแล้วกันท็อปโอเคไปแล้วก็รู้จักหามุมแล้วอันนี้ก็กล้องหันเข้าใช่ไหมครับหรืออาจจะดูเป็นแบบ two view ก็ได้เรียกเป็น two view horizontal อันนี้ข้างซ้ายข้างขวาดีกว่าเลือกเป็น active camera ดูเฉยๆนะครับอันนี้ข้างนี้นะครับเราก็เลื่อนไอ้จุดตรงมุมเนี่ยมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเราจะเอาไว้เป็นจุด point ว่าเฮ้ยเนี่ยคือมุมนะที่แผ่นเนี้ยนะครับมันจะเลื่อนไปถึงนี่แผ่นซ้ายแล้วก็หมุนมันทีนี้กด R ใช่ป่ะก็ปึ๊บหมุนมันอ๋อประมาณนี้กะไว้ก่อนก็มา35องศาแล้วก็เลื่อนลงมานี่ปลายด้านขวานะครับจิ้มจุดนี้ไว้ข้างนี้ก็เช่นเดียวกันหมุนตึ๊ด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 คราวนี้ก็ต้องมีเลื่อนนิดนึงก็กะว่าให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ลองปรับดูแล้วกันว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมส่วนเรื่องขนาดอะไรพวกนี้ก็สบายแล้วถ้าเกิดตำแหน่งการหมุนมันได้แล้วก็ยืดให้ใหญ่กว่าอึ๊บเฮ้ยไปเผลอเลื่อนกล้องได้ยังไงตายแล้วล็อกกล้องก่อนเดี๋ยวช่วยเลยโอเคแผ่นนี้ต้องใหญ่และยาวปรับจากท็อปเป็นคัสตอมวิวก็พยายามเชื่อมจุดให้แนบแน่นนะครับเสร็จแล้วพอเราได้จุดพวกนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ปรับ2ตัวอย่าเพิ่งปรับแล้วกันเดี๋ยวงงไปดึงคอมเท็กซ์ฟอนต์มาดึงคอมมาดึงมาปุ๊บปรับเป็น 3D layer นะครับคราวนี้เนี่ยแหละถ้าเราไม่สร้าง iPad ข้างหลังเนี่ยเราจะไม่รู้ตำแหน่งหรือว่า
ที่เราดึงวางไว้เนี่ยมันแท็กกิ้งแล้วมันจะมีเงาได้จริงๆหรือเปล่าประมาณนี้สมมุติไปก่อนโอเคคราวนี้เราก็สร้างแสงนะครับ light ก็เลือกเป็นแสงสีออกนวลๆหน่อยเป็น spotlight โอเค cast shadow ด้วยเงาฟุ้งๆหน่อยร้อยเองโอเคแต่คราวนี้อ้าวเงาไม่มีนะครับเงาไม่มีก็ต้องเลือกเลเยอร์ที่มีเงานะครับคือปิดแล้วเปิดใหม่มันจะชื่อ material option cast shadow ปรับเป็น on แค่นี้ครับเสร็จแล้วก็มีเงาแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นการปรับแต่งนะครับ spotlight ก็มีปรับ transform ก่อนคือจุดมองของตัวเนี้ยของแสงนี่นะครับให้หันไปไกลๆถอยหลังมันไปเอาให้ถึงกำแพงเลยแล้วก็ปรับขนาดของแสงนะครับให้ใหญ่หรือเล็กนี่ละอันนี้แล้วแต่เราว่าชอบโคนแองเกิลใหญ่ไหมอาจจะฟุ้งๆไว้ก่อนก็ได้ขอฟุ้งๆหน่อยต่อจากนั้นนะครับผมยกแสงขึ้นก็ปรับที่โพซิชันดึงขึ้นถ้าเกิดเงามันเข้มเกินไปนะเงามันเข้มเกินไปก็ลดได้ครับที่แสงนั้นก็เลือก Shadow Darkness ลดลงมันก็จะเงาน้อยลงนะครับเสร็จแล้วไอตัวเลเยอร์ผนังของเราเนี่ยก็ปรับง่ายๆครับเป็น Multiply ปึ๊บเห็นไหมเงามาทุกอย่างมาพร้อมนะครับเดี๋ยวคลิกที่เลเยอร์วิดีโอก่อนแล้วปิด Pointจอฟังนี้ไม่ต้องใช้แล้วปิดไปเหลือแต่อันนี้พอโอเคลองดูผลลัพธ์ที่ได้ก่อนนะครับว่านะตอนนี้เราแท็กกิ้งทุกอย่างและมันโอเคไหมตอนนี้เอฟเฟกต์มหากาพย์มากโอเคเราเลื่อนทำลายวิดีโอนิดนึงดีกว่าปิดเสียงด้วยอันนี้นะครับเราก็อาจจะแอนิเมตมันสักนิดหนึ่งแอนิเมตมันสักนิดหนึ่งก็คืออาจจะให้มันมีโพซิชันสักหน่อยนะครับที่ตัวข้อความของเราโพซิชันครับก็สมมติอันนี้ลองเล่นดูก่อนนะครับที่เลื่อนโพซิชันเพราะว่าอะไรเพราะเราจะเห็นว่าเงามันขยื่นแล้วก็คีย์ไว้ก่อนตอนเกิดใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนมาตอนที่มันมีตำแหน่งยืนขึ้นมาแล้วปุ๊บเราก็ดึงมันขึ้นมาเห็นไหมเงามันก็จะมีอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้มันเป็น 3D จริงๆเพราะเราใช้ 3D จากกล้องนะครับซึ่งตอนนี้เอฟเฟคที่ใส่หดสัตว์มากหนักจริงผมก็กลับไปเปลี่ยน text font ลบเอฟเฟคอันนี้นะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งโคตรหนักก็ใส่แค่นี้พอวันนี้ใส่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรนเดอร์จริงๆค่อยปรับเพิ่มเอาก็ได้ไอ้หรือคอมจะช้าใช้คอมจะช้าเนี่ยครับที่ต้องใช้เซตแมท
ังเกตไหมครับว่าตรงที่ข้อความมันแหว่งเงาก็จะแหว่งด้วยนะครับเอฟเฟกต์นี้สำคัญเลยบอกว่ามันสำคัญมากๆเลยเซตแมทนะครับโอเคเมื่อกี้ต่อกันนะครับผมสร้างฟอนต์แล้วอย่างนี้แหละธรรมดากดตัว T นะครับ Opacity ลดลงเหลือสัก 50% มันแดงนะครับแล้วปรับเป็น Add นะครับผมก็ Duplicate Add ตัวนี้ถอยหลังไปหน่อยนึงกด Position อีกแล้วเลื่อนมาข้างหน้าเลื่อนมันออกไปอีกอยู่ตำแหน่งเดียวกันไม่เอาเลื่อนออกมานะครับดูเป็นโฮโลแกรมหน่อยปึ๊บอันนี้ใส่สีเลยอันนี้ง่ายๆก็นึกถึงปริ้นหรือใช้นี่เหมือนเดิมดีกว่าโคโรลาม่าไม่ใช่โคโรนอาม่านะครับโคโรนอาม่าไม่ดีโคโรลาม่าก็คราวนี้เราก็เลือกสีเลยได้สีอะไรก็กรีนกัน RG กรีนนะครับ RGB ฟึบนี่มีกรีนนะมีกรีนแล้วก็ดูพิเคสักอันหนึ่งถอยหลังมาหน่อยอึ๊บปรับโพซิชันให้มันขยื่นมาข้างหน้าอีกก็ปรับโคโรลาม่านะครับฟึบครับเป็นบลูนี่ opacity 2ตัวนี้อาจจะด้อยไปก็ดึงขึ้นได้เพราะตรงที่มันซ้อนกันครบ3สีเนี่ยนะครับมันจะเกิดกลายเป็นสีขาวอัตโนมัติกินคอมกินทรัพยากรสุดๆก็เป็นดูเป็นโฮโลแกรมหน่อยนะครับหรือถ้าไม่ชอบแอดปรับเป็นสกรีนดีไหมจืดเหลือเกินอ่ะ 100% ทุกอันเลยดีกว่าสกรีนไลท์เช่นแอดดีกว่าผมว่าแอดน่าจะดีสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คอนเซ็ปต์ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนี่duplicate set นี้วิธีการแนะนำนะครับก็ถ้ามีหลายตัวแล้วก็สร้างนูขึ้นมา1ตัวมาเป็น 3D layer นะครับเอาอีก3ตัวเนี้ยไปตามนูแล้วก็ duplicate 3ตัวนี้ขึ้นมาทั้งเซตเลยนะครับแล้วเราก็ขยับแค่นูตัวเดียวกด R เนี่ยดับไปตัวไม่ไหวละอึ๊บเห็นไหมนี่แหละสุดยอดไปเลยก็ดึงเข้ามาไปทางซ้ายหน่อยอึ๊บดึงขึ้นอีกหน่อยก็อีก3เซตนี้ก็มาทีหลังครับโอเคแค่นี้เองนะครับเราก็ได้แต่งบรรยากาศใหม่ส่วนที่เหลืออยากใส่เอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะครับลองไปยุกใช้กันดูเนาะเก๋ๆนะครับจริงๆถ้าเราสร้างฉากเป็น 3D มันก็หรือมีการมูฟเมนต์กล้องมากกว่านี้หรือตั้งใจว่าจะทำอะไรตั้งแต่แรกผมอาจจะได้มีการมูฟกล้องเข้ากล้องออกเอ้ยดูโฮโลแกรมซิมันคุยได้มั้ยมันอะไรได้มั้ยอะไรเงี้ยนะครับลองไปประยุกต์ใช้กันดูก็คลิปนี้สอนมา42นาทีแล้วนะครับ42นาทีแล้วแต่ว่าในไลฟ์ยังตามไม่ทันนะครับห่างไปประมาณ5นาทีฟึ๊บเดี๋ยวลองปรับก่อนปรับเป็น normal มันก็ดำปึ๊ดเลยนะครับ
ถ้าไม่ต้องการให้ฟอนต์ยุ่งกับแสงที่สาดเข้ามานะครับมีวิธีแก้เหมือนกันก็เปิดนะครับ Material Option เลือกตัวที่ต้องการปิด Light นะครับ Accept Light ปรับเป็น Off แล้วฟอนต์ของเราเนี่ยมันจะไม่ยุ่งกับแสงคือไม่เอาแสงมาคำนวณแต่มีเงาเราสามารถปิดแสงปิดเงาได้นะครับเนี่ยแสงก็สว่างขึ้นแล้วปรับเป็น Add ใหม่ Add นี่ไงเจ๋งเลยนะครับก็ลองดูครับความซับซ้อนของเอฟเฟกต์ก็ได้ทำให้งานดูดีขึ้นนะครับแต่ต้องคิดดีๆก่อนทำงั้นเดี๋ยวมั่วซั่วมั่วตัวไปหมดก็จะดูไม่สวยงามหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับการเอาไปศึกษาต่อหรือว่าเอาเป็นอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อการทำงานจริงๆใส่เอฟเฟกต์นี้ก็ได้นะครับใส่เอฟเฟกต์พวกโกลว์อะไรอย่างเงี้ยให้มีแสงสะท้อนกลับเข้าไปที่ตัวฟอนต์ก็น่าจะสวยอยู่มีใครสงสัยพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่อันนี้ระหว่างที่ผมรอไลฟ์มันกำลังวิ่งไปเนี่ยผมเรนเดอร์อันนี้ดีกว่านะผมเรนเดอร์ผมหยุดการสตรีมมิ่งอ่ะก็วิธีการเรนเดอร์นะครับก็แค่เอ็กซ์พอร์ตนะครับmedia encoder q หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วก็รอครับรอมันรันว่าเอ้คุณจะเอาไปเก็บไปไหนเนาะยังไม่มานะครับช้าช้านิดนึงรอได้โอเคมาแล้วเราก็เลือกนะครับเป็น H264 นี่ก็ใช้ได้อยู่คุณภาพแบบไหนดีให้ quality นะครับ 4K ไหมแต่งานเราแค่ 720p เองก็ใช้ 720 ก็พอแล้วก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการตั้งว่าเอ้ยแจ็คพอตไปที่ไหนแล้วกด playแค่นี้ก็เป็นอันจบพิธีแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะและอุตส่าห์อดทนมาฟังจนถึงตอนจบใครสงสัยพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะขอบคุณมากเลยครับ